CEO Idol ทำถึงส่ง CEO ทั่วประเทศจากหลักสูตร CEO Idol ชิงคว้ารางวัลนักบริหารธุรกิจดีเด่นในยุคดิจิตอลกว่าเรียบกว่า10รางวัลเจ้าของและผอ.หลักสูตรคุณอายวราไพรินธนวริศพรกับเหล่า CEO ทั่วประเทศหลากหลายธุรกิจเข้ารับรางวัลกันอย่างคึกคักในงาน Thailand Digital Award 2024ด้านอายวราไพรินได้เปิดเผยถึงผลสำเร็จในครั้งนี้ค่ะรางวัลในวันนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งความสำเร็จของ CEO Idol เพราะว่าวันนี้เรามากันทั้งหมด10รางวัลนะคะที่ถูกรับคัดเลือกกันเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณผู้จัดงานด้วยค่ะเพราะว่างานนี้มีแต่คนมีชื่อเสียงทั้ง KOL จีน KOL ไทยแล้วก็แฟนคลับอีกเพียบเลยก็ขอบคุณที่ให้พื้นที่นี้กับพวกเรานักธุรกิจนะคะทั่วประเทศได้มีโอกาสได้มารับรางวัลนี้ค่ะขอบคุณค่ะจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าพวกเรา CEO Idol เนี่ยดีใจมากเลยที่มีโอกาสได้มารับรางวัลวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานในวันนี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าพวกเราเป็นนักธุรกิจที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจแล้วก็พวกเรามารวมตัวกันวันนี้ก็เพราะว่าอยากจะมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมที่จะพาสังคมให้เจริญแล้วก็โตไปด้วยกันนะคะตรงไหนที่เราสามารถทำได้เราก็อยากจะพัฒนาไปด้วยกันนะคะให้เป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จไปพร้อมกับประเทศเราเลยค่ะจริงๆเราต้องบอกเลยว่านักเรียนของเราทุกคนเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จกันมาอยู่แล้วเพราะว่าทุกคนมีของทุกคนเก่งทุกคนเจ๋งอยู่แล้วความยากของหลักสูตรก็คือทำยังไงให้เขาพัฒนาในสเต็ปต่อไปตามเดเรคชั่นที่เขาตั้งใจเอาไว้ในเป้าหมายและโกต่อไปนะคะในวันนี้ก็เราก็พร้อมที่จะพัฒนาหลักสูตรต่อไปวันนี้เราเริ่มต้นที่หลักสูตร CEO Idol และปีหน้าเราจะมีหลักสูตร CEO มหาชนด้วยสำหรับคนที่มองเดเรคชั่นที่ชัดเจนกับการที่จะไปต่อในระบบมหาชนนะคะทั้งหมดนี้เราก็เตรียมไว้ให้กับนักเรียนของเราค่ะซึ่งจริงๆแล้วทุกคนมีของและเจ๋งมากๆวันนี้ทุกคนเป็นนักธุรกิจที่จริงๆบางท่านเนี่ยมีชื่อเสียงอยู่แล้วแล้วก็มาในวันนี้เนี่ยก็คือต้องขอขอบคุณทางงานที่ให้เกียรติพวกเราได้มาบอกต่อแล้วก็มาเป็น CEO ต้นแบบที่เราตั้งใจว่าจะเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับสังคมในการสร้างมาตรฐาน CEO ไปร่วมกันด้วยค่ะก็จริงๆหลักสูตรของ CEO Idol เนี่ยต้องเรียกว่าทุกคนเป็นนักธุรกิจครับแต่ว่าการที่จะเป็นนักธุรกิจที่เก่งเนี่ยจำเป็นต้องมีคอนเนคชั่นที่ดีด้วยเราไม่สามารถเติบโตได้ด้วยตัวคนเดียวนะครับการมีเพื่อนดีๆหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมธุรกิจเนี่ยหลักสูตร CEO Idol เนี่ยก็คือรวมเพื่อนนักธุรกิจที่มีคอนเนคชั่นดีๆมีของดีๆรวมกันครับผมไอคิดว่าความเก่งอย่างเดียวมันไม่พอค่ะจริงๆแล้วทุกคนจะต้องมาบอกต่อด้วยเพราะงั้นเนี่ยเราก็มีเรื่องของการแบบเรื่องของ PR ด้วยเรามีแบบตัวคอยสนับสนุนในเรื่องของการทำโปรโมตนะคะให้นักธุรกิจเป็นที่รู้จักไอ้มองว่าจริงๆแล้วการ PR ที่ดีก็ช่วยซัพพอร์ตให้ธุรกิจแล้วก็การลงทุนของประเทศมันก็เติบโตขึ้นด้วยค่ะค่ะคุณพี่ล่ะคะนอกจากจะโน้ตฮาวแล้วใช่ไหมคะได้มาเรียนที่ CEO Idol เนี่ยเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์จริงและที่สำคัญเลยก็คือว่าเราได้โน้ตก็คือได้คอนเนคชั่นได้เพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงที่คอยซัพพอร์ตธุรกิจกันและกันนะคะอันนี้สำคัญมากที่จะทำให้เราก้าวต่อไปได้ก็สิ่งที่ได้จากหลักสูตร CEO Idol นะคะก็คืออย่างที่ผู้บริหารทุกท่านได้พูดก็คือ1เราได้รู้จักกันได้คอนเนคชั่นเรารู้มากว่าปกติเนี่ยเราบริหารงานเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าต้องบริหารองค์กรยังไงแต่การที่จะทำให้เติบโตและยั่งยืนไปด้วยกันแล้วก็ช่วยให้ประเทศขับเคลื่อนประเทศเราจะต้องมีคอนเนคชั่นเราจะต้องมีพันธมิตรที่ดีมีเพื่อนที่ดี CEO Idol ให้เราในส่วนของเพื่อนที่ดีที่จะเติบโตไปด้วยกันค่ะค่ะนี่ล่ะค่ะก็จะได้เกี่ยวกับเพื่อนนักงานนอกจากเพื่อนนอกจากคอนเนคชั่นแล้วก็พัฒนาจากองค์กรตนเองและลูกน้องให้ดีขึ้นเรื่อยๆต่อไปจริงๆแล้วก่อนอื่นคุณเป็นนักธุรกิจทั่วประเทศจังหวัดไหนก็ได้คุณสามารถเข้าร่วมกับเราได้โดยการสัมภาษณ์เข้ามาทางเพจ CEO Idol ค่ะหรือ LINE @CEOISPS ค่ะซึ่งตรงนี้ก็จะมีการคัดกรองนะคะนักธุรกิจจริงๆว่าจะต้องเป็นนักธุรกิจจริงๆแล้วก็เป็นคนที่อยากจะพัฒนาตัวเองจริงๆมีดิเรกชันและเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็อยากที่จะมาเติมไฟนะคะอยากจะมาเวิร์กช็อปร่วมกันอยากจะมาทำให้สังคมแล้วก็มาตรฐานของ CEO เนี่ยเติบโตไปข้างหน้าร่วมกันตรงนี้ก็สามารถเข้าร่วมกับเราได้ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนพี่ๆที่น่ารัก
ทุกคนแบบนี้แล้วก็ประสบความสำเร็จแบบนี้มาเป็นเพื่อนค่ะก็จริงๆแล้วไอ้มองว่า CEO ทุกคนเป็นง่ายค่ะแต่ว่าการที่เราจะเป็น CEO ที่มีมาตรฐานหรือว่าครบองค์ความรู้หรือมีความเข้าใจในเรื่องของการโปรโมท PR ตัวเองอย่างถูกวิธีทั้งหมดทั้งมวลมันต้องเกิดการซัพพอร์ตที่ดีถ้าเราจะเป็นคอมมูนิตี้นึงเราเป็นพื้นที่ในส่วนของการซัพพอร์ตไอ้จับคนที่เป็นนักลงทุนหมื่นล้านแสนล้านมาสอนมาจากรายการ Shark Tank หรือเป็นนักลงทุนที่มีศักยภาพที่จะมาให้ความรู้เป็นต้นแบบจริงๆแล้วไอก็จะรวบรวมคนที่พร้อมที่จะเป็นไอดอลในอนาคตพร้อมที่จะเติบโตมาจากการเป็นผู้บริหารทั่วประเทศมาพัฒนาร่วมกันซึ่งตรงนี้ก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งเวทีที่จะทำให้ทุกคนได้มาพัฒนาตัวเองแล้วในรุ่น3 Level Up เนี่ยเราก็ได้มีการเพิ่มสกิลในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็การพูดแล้วก็การโปรโมตนะคะจัดเต็มให้อีกด้วยนะคะสำหรับหลายๆรุ่นที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้เติมเต็มตรงนี้ก็วันนี้ก็สามารถกลับมาร่วมจอยกันได้ค่ะเราก็ยินดีสำหรับนักเรียนรุ่นเก่าแล้วก็นักเรียนใหม่ๆที่จะเข้ามาค่ะก็เราก็พร้อมที่จะเป็นคอนซัลท์และเป็นเหมือนบ้านที่ดีในการพร้อมที่จะซัพพอร์ตตามเป้าหมายของทุกคนเราก็รู้สึกดีใจนะคะวันนี้เราไม่ได้มารางวัลเองนะแต่เรารู้สึกแฮปปี้มากกับการที่เราเห็นทุกคนได้มารับรางวัลในวันนี้และถูกคัดเลือกเข้ามาขอบคุณมากค่ะอันดับแรกก็ต้องดีใจมากๆครับแล้วก็เป็นเกียรติมากๆด้วยนะครับคือเป็นถ้าพูดถึงก็คือเป็นเหมือนรางวัลแรกของผมด้วยนะครับที่เกี่ยวกับการที่ผมเข้ามาเริ่มทําธุรกิจก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเกียรติของผมมากๆครับแล้วก็ดีใจมากๆต่างกันเยอะมากๆนะฮะคือด้วยการถ่ายละครก็จะอีกแบบนึงการที่เราทำงานธุรกิจก็จะอีกแบบหนึ่งเพราะฉะนั้นมันต้องหาจุดบาลานซ์ให้มันดีนะแล้วผมก็ต้องศึกษาในเรื่องของธุรกิจเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันเหมือนกับตอนที่เราเริ่มจากศูนย์กับการที่เราเล่นละครนะเราก็ต้องไปนับสูตรใหม่แต่ตอนนี้พอเราเข้ามาเริ่มทำธุรกิจแล้วเราก็ต้องไปเรียนรู้จากศูนย์เพื่อที่ให้ไปถึง100ให้ได้ครับก็คงจะขอฝากเนื้อฝากตัวเนี่ยครับกับทุกคนครับได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันครับก็ยินดีครับที่ว่าวันนี้เราได้มารับรางวัลเนี่ยครับเพราะว่าเป็นรางวัลของส่วนบุคคลที่ทําให้สามารถการันตีอีกรางวัลนึงที่จะทําให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มีหลายๆคนมีลูกค้ามีผู้บริโภคเนี่ยให้การยอมรับครับก็เป็นผู้บริหารของบริษัทเทพไทยนะครับแบรนด์ฟันเทพไทยนะครับก็เราเป็นแบรนด์ฟันที่เป็นแบรนด์คนไทยนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดนะครับถามว่าทำไมยาลิฟันอยู่ต่างจังหวัดนะครับเรามีความคิดครับว่าการที่ทำธุรกิจในต่างจังหวัดเนี่ยเป็นการช่วยพัฒนาคนในพื้นที่คนในท้องถิ่นนะครับถ้าผู้บริหารหลายๆท่านเนี่ยคิดว่าการเข้ามาหากำไรที่มันมากขึ้นหรือต้นทุนที่มันลดลงในปริมณฑลเนี่ยต่างจังหวัดเราก็ได้ไปพัฒนาครับไม่ได้มารับรางวัลเองค่ะแต่ว่ามี3ท่านแล้วก็ทั้งหมด10ท่านของหลักสูตร CEO ยอดที่มารับรางวัลไทยแลนด์ดิจิทัลอวอร์ดวันนี้ก็รู้สึกประทับใจภาคภูมิใจแน่นอนเลยเพราะเราจะเปิดหลักสูตรเราอยากให้ทุกคนไปเป้าหมายของตัวเองอยู่แล้วและในวันนี้ก็รู้สึกดีใจทุกคนไม่ว่าจะเป็นแบรนด์เทพไทยไม่ว่าจะเป็น CEO ออโซล่าวันเป็นธุรกิจเจ้าพระยาครูทั้งหมดก็คือมีความตั้งใจที่ดีทุกคนก็อยากสร้างมาตรฐาน CEO ร่วมกันค่ะขอบคุณว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณนะคะที่พิจารณาได้รับในวันนี้นะคะก็เป็นความภูมิใจจริงๆอย่างที่บอกว่าเราพยายามทำทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพในการประกอบการดำเนินการธุรกิจตรงนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเราใช้ความพยายามแล้วก็ใช้ผลผลิตการทั้งหลายลงมาตรงนี้เนี่ยจนทุกคนได้ประสบความสำเร็จตรงนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าดีใจมากนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในฐานะที่ดูแลเรือสำราญเจ้าพระยาโคราชก็ตอนนี้บอกว่าแทบจะบอกว่าเป็นเรือลำเดียวที่ยังมีความเป็นไทยอยู่นะคะซึ่งเรายังอยากจะรักษาความเป็นไทยตรงนี้ให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของเราแล้วก็ได้พัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้ยั่งยืนและอยู่คู่กับประเทศไทยต่อไปอย่างนี้ด้วยกันความท้าทายของผมคือผมว่าความยากของมันมีค่อนข้างเยอะมากๆครับแล้วด้วยผมเองผมเหมือนที่ผมบอกผมเริ่มจากศูนย์เพราะฉะนั้นความยากของมันมีทุกรูปแบบเลยครับผมต้องไปไล่ศึกษาเบื้องต้นแล้วก็ต้องไปเรียนรู้จากพวกพี่ๆที่ผ่านงานมาก่อนนี่ครับเราก็ต้องเริ่มเรียนรู้อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะคิดว่าวันนึงเราจะทำมันได้อย่างเต็มที่อะไรเงี้ยครับโก้เหรอครับก็จริงๆก็อยากให้ทำเพื่อบริษัทเนี่ยครับที่อยากให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นมากกว่าเดิมเลยให้คนเป็นที่รู้จักก็คงจะไม่ได้ทิ้งขนาดนั้นครับคือ
ผมเหมือนที่ผมบอกเราก็ต้องบาลานซ์มันให้ดีไม่ว่าจะเป็นการถ่ายละครหรือว่าการทำงานทางธุรกิจผมว่ามันอยู่ในการ manage เวลาด้วยครับผมเชื่อว่า2อย่างนี้มันก็ควบคู่ไปด้วยกันได้ครับนั่นเป็นฝากยาสีฟันเทพไทยด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วก็เรือด้วยเจ้าพระยานะครับแล้วก็ฝากทางออสโซล่าวันด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ขอฝากหลักสูตร CEO Idol ครับThank you.